การเกิดของพวกเรานั้นเป็นการยากฉะนั้นต้องทำให้คุ้มแต่การดำรงอยู่อย่างผู้ชนะนั้นยากยิ่งกว่าเราต้องดูตัวอย่างและดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลตัวอย่างสมบูรณ์พร้อมที่สุดหลวงพ่อไม่ยอมให้ใครมาลิขิตชีวิตของหลวงพ่อได้เราต้องลิขิตชีวิตของเราเองโดยมีบุคคลที่เยี่ยมที่สุดในโลกเป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการตัดสินใจของพวกเราทุกคนจึงถูกต้องที่สุดยิ่งกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ชาวโลกสับสนวุ่นวายไม่ทราบจะแก้ที่ใดได้แต่โทษกันไปโทษกันมาแต่ก็ไม่ตรงประเด็นสักทีเพราะไม่รู้จักสาเหตุที่แท้จริงว่าคืออะไรหลงไปทำงานที่ไม่ใช่งานที่แท้จริงเราเกิดมาทำหน้าที่รื้อสัตว์ขนสัตว์ถ้าไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้เรื่องงานที่เราทำกันนี้พวกเราทำกันมาหลายภพหลายชาติมีสำเร็จเป็นช่วงๆแต่ก็ยังไม่ถาวรต้องทำต่อไปไม่มีวันพักไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักสร้างบารมีการทำงานคือการพักผ่อนแม้ตายไปแล้วก็ไปทำกันต่อบนสวรรค์นั่งสมาธิค้นวิชาต่อไปแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้หน้าที่ของตัวเองเท่านั้นถ้าเรารู้เราจะทำเต็มที่หลวงพ่อทำมาแล้ว22ปีบวช17พรรษาปลาปล่อยมาแล้วเป็นแสนตัวชาติต่อไปอายุจะยืนมากไม่มีโรคภัยจะเป็นอิสระไม่มีอะไรมาครอบงำได้ปีที่เข้ามาวัดพอปีถัดมาก็เริ่มเป็นผู้นำถวายข้าวพระตั้งแต่นั้นมาและ21ปีแล้วบุญมากมายมหาศาลที่ส่งมาจากพระนิพพานต้องผ่านหลวงพ่อก่อนแล้วจึงจ่ายไปยังแต่ละคนตามส่วนแห่งกำลังบุญหลวงพ่อสอนธรรมะเขามาตลอด21ปีย่อมเกิดปัญญาชวนเขาสร้างบารมีนั่งสมาธิได้แล้วก็ต่อให้ละเอียดเข้าไปอีกถึงอย่างนั้นหลวงพ่อก็ยังรู้สึกว่ายังมีบุญไม่เท่าไรเลยแล้วเราล่ะทำกันได้แค่ไหนสายธรรมกายจะไม่มีวันหลงตัวเองว่าสำเร็จแล้วเป็นอรหันต์แล้วเพราะยิ่งเข้ากลางได้ถูกยิ่งทำได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆไม่มีเครื่องกั้นเป็นเส้นทางสายกลางไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องขอย้ำว่าไม่ตันเพราะมันคนละเป้าของเราเป็นอินฟินิตี้นี่คือข้อดีมากๆของเส้นทางสายนี้อย่าลืมต้องนั่งธรรมะให้ได้ทุกวันและต้องนั่งให้ได้มากๆด้วยต้องให้ได้รู้ให้ได้เห็นตัวเองแล้วเราจะรู้เป้าหมายที่แท้จริงงานสายในคืองานภายในนั้นเป็นงานทำวิชาเป็นงานหนักต้องนั่งกับที่ทำละเอียดลุกไปข้างหน้าส่วนสายที่สองเป็นงานภายนอกหรืองานเผยแผ่ยังได้เปลี่ยนบรรยากาศเคลื่อนที่ไปเผยแผ่ธรรมะจะมีสายแรกช่วยกันคุ้มครองป้องกันภัยชาติในอดีตงานก็หนักไม่แพ้ชาตินี้แต่ก็เข็นให้ได้สำเร็จไปได้แล้วช่วงเวลาที่ลงมามักจะต้องปัดฝุ่นใหม่เพราะว่าธรรมกายเลือนหายไปแล้วทุกทีถ้าช่วงที่ธรรมกายเฟื่องฟูเราจะไม่ต้องลงมาวาสนาของทีมนั้นต้องเกิดมาลำบากทำทุกสิ่งที่ยากและคงต้องทำอย่างนี้ไปอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นชาตินี้ถ้าธรรมกายยังไม่เผยแผ่ไปทั่วโลกเรายังตายกันไม่ได้และการที่เราทำเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำลำพังเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ให้การดูแลขจัดปัดเป่าอุปสรรคพยานอันตรายต่างๆให้เรายังมีโอกาสพักผ่อนนอนหลับมีกินมีนอนแต่พระพุทธเจ้าไม่มีการพักผ่อนเลย
คอยปกป้องจ้องดูเราอยู่ไม่กระพริบตาสอนลงมาอยู่ตลอดไม่ขาดสายเพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นตราบใดที่เห็นแล้วจึงจะเข้าใจลึกซึ้งเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าพวกเรามีบุญมากฟังแล้วก็เฉยๆฟังบ่อยๆกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ถ้าเราได้ไปเห็นด้วยตนเองก็จะเข้าใจว่าหลวงพ่อเอาเรื่องจริงล้านจริงมาพูดทีเดียวพอไปรู้ไปเห็นความจริงของตัวเราชีวิตเราความเชื่อมั่นในการสร้างบารมีจนเต็มที่จาก 100% จะกลายเป็นล้าน%ไม่ยอมถอยอย่างไรก็ตามบารมีที่ทุกคนได้มานั้นมากพอที่จะเข้าถึงธรรมกายทุกๆคนเลยถ้าตั้งใจจริงมานกันยังไงก็กันไม่ถึงชั้นหยาบกันไม่ได้แล้วเหลือชั้นละเอียดเพียงแต่ตั้งใจทุ่มเทอีกนิดเดียวขอให้ร่วมมือกับหลวงพ่อเท่านั้นจะพากันยกทีมตอนนี้ให้ประคองไว้ทุกวันขอให้ทำไปใช้ไปเช้านั่งกลางวันใช้กลางคืนก็นั่งอีกพอถึงเวลาก็จะเข้าถึงเองนี่ยังไม่ทำจริงๆเลยนะเพียงแต่อุ่นเครื่องเท่านั้นงานยังมีอีกมากมายคนที่มาถึงหลวงพ่อได้และสร้างบารมีใกล้ชิดติดกับหลวงพ่อได้นั้นแสดงว่าบารมีแก่กล้าธาตุธรรมต้องแก่จริงๆมานจึงกันไม่อยู่ได้เป็นผู้นำคนอื่นที่มาช่วยอยู่ไกลๆก็ได้แต่เป็นผู้ตามงานที่แท้จริงยังไม่ได้เริ่มเลยงานจริงคืองานประสานกันระหว่างงานภายในคืองานทำวิชาค้นไปให้ถึงที่สุดกับงานภายนอกคืองานเผยแผ่ที่เป็นระบบที่ทำให้คนรู้ว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรงานสองส่วนนี้จะต้องประสานกันได้ดีถ้าทุกคนเข้าถึงธรรมกายขอให้พยายามอีกไม่นานหรอกจวนแล้วที่มารเขาจะกันไม่อยู่ในทางละเอียดส่วนทั้งหยาบนั้นเขากันไม่อยู่แล้วไม่เช่นนั้นเราคงไม่ได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้อยู่อย่างนี้หรอกงานพระศาสนาจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ทั้งโลกมาเสริมด้วยงานอื่นลองพิจารณาดูก็แล้วกันว่าทำไปทำไมเพื่ออะไรเพื่อใครได้อะไรแล้วเราจะมองเห็นว่ากลุ่มคณะที่ตัดสินใจเช่นนี้ถูกต้องที่สุดและจะแปลกใจอีกด้วยว่ากลุ่มคณะนี้มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสองอาจกล้าหาญพูดจาคล่องแคล่วตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อสมหวังมาเรื่อยๆเหลือเพียงอยู่สองอย่างที่ยังไม่เข้าเป้าคือข้อที่หนึ่งเรื่องรวมพวกธรรมวิชายังมาไม่ครบไม่สามารถคุดหัวทำสมาธิต่อเนื่องได้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ทำเป็นช่วงๆเหมือนโยนก้อนหินลงไปในสระที่มีจอกแหน่เต็มเมื่อแตกกระจายออกไปแล้วก็กลับรวมเข้ามาติดกันตามเดิมข้อที่สองคือการเผยแผ่ธรรมะยังไม่เป็นระบบยังไม่เป็นของสากลจนทุกคนทั่วโลกยอมรับยังไม่กว้างขวางจนทำให้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายได้งานจริงจึงจะเริ่มต้องอาศัยกลุ่มผู้ที่ได้ธรรมกายมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่จึงจะทำได้สำเร็จขอให้จำไว้ว่าตอนนี้งานจริงยังไม่เริ่มเราเพิ่งทำแต่เพียงงานก่อร่างสร้างตัวตั้งฐานทัพแค่เผาหัวเทียนเท่านั้นเองหากชาวโลกเข้าถึงธรรมกายมากๆร่างกายมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปยิ่งอายุมากยิ่งสวยงามเหมือนพระธรรมกายมากขึ้นเรื่อยผังเดิมของเรานะไม่เป็นอย่างนี้หรอกตอนลงมาเป็นกลุ่มมีทรัพย์พร้อมอุดมสมบูรณ์ทำงานได้สะดวกมารวมกันทำวิชาได้เลยแต่ลงมาจริงๆแล้วโดนพยามารปัดกระจัดกระจายติดโน่นติดนี่ปิดบังให้รู้เรื่องทำให้ไม่เข้าใจเสียเวลาในการติดตามกลับมารวมกัน
ต้องเสียบุญเสียบารมีไปอีกมากมายเมื่อมาแล้วก็ยังต้องทำให้ครุขระอีกชาติต่อไปให้อธิษฐานบุญว่าขอให้เกิดมาร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้เป็นธรรมนครแล้วงานจะประสานกันได้ทีมของเราถูกปัดไปเป็นชาวต่างประเทศก็มากแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกอย่างไอน์สไตน์ก็พลาดไปพูดไว้ก่อนตายว่าถ้ารู้ว่าวิชาจิตลึกซึ้งเช่นนี้ศึกษาอะไรก็ลงมาที่เรื่องของจิตทั้งหมดจะไม่เสียเวลาไปศึกษาฟิสิกส์หรอกมาศึกษาวิชาทางจิตดีกว่าพวกเรามีบุญมากดูเหมือนว่าจะรู้แต่ก็ยังไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือให้เชื่อไว้ก่อน1,000,000%และเมื่อเข้าถึงด้วยตนเองแล้วค่อยเชื่ออีก1,000,000%หลวงพ่อมักใช้คำว่าเที่ยวนี้เหมือนรถด่วนขบวนสุดท้ายคือถ้าพ้นจากหลวงพ่อไปแล้วคนอื่นที่จะชี้ทางอย่างนี้หาได้ยากมากไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วต้องไปให้ตลอดรอดฟังอย่าไปติดกระโหลกกระลาเหมือนชาวโลกเรามาหาแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ดีกว่าถ้าหลุดจากหลวงพ่อแล้วจะตามไม่ทันชาติที่แล้วมาพวกเราไม่เคยหลุดชาตินี้อย่าให้หลุดเป็นชาติแรกนะดังนั้นว่าอย่างไรก็ว่าตามกันหลวงพ่อมารู้เรื่องราวชีวิตของตนเองเมื่อเข้าวัดมาไม่นานวันหนึ่งไม่คิดอะไรนอกจากจะมุ่งนั่งธรรมะเข้ากลางไปถึงที่สุดแล้วฝันแต่เรื่องพระพุทธเจ้าพระนิพพานมีอยู่คราวหนึ่งฝันเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องกันถึง3 เดือนครั้งหนึ่งนอนอยู่ที่บ้านพี่สาวเห็นพระอินทร์เอาดวงแก้วดวงโตมาให้หลวงพ่อไม่ทราบจะเอาไปไว้ที่ไหนเลยขอฝากเทวดาไว้โยนขึ้นไปเทวดาก็โยนต่อๆกันไปจนถึงพระนิพพานเลยทราบด้วยใจและเทวดาเขาก็พูดกันว่าถึงพระนิพพานแล้วคุณยายได้อธิบายให้ฟังว่าต่อไปจะนำธรรมะไปเผยแผ่แก่ทุกคนทุกระดับและจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอีกคราวหนึ่งฝันว่าเห็นที่โล่งๆเหมือนอยู่ในอวกาศเห็นพระธรรมกายใสอยู่ซีกด้านหนึ่งอีกซีกด้านหนึ่งเป็นธรรมกายสีดำยิ่งกว่านินดำจนมีประกายหลวงพ่อนำอยู่หน้าธรรมกายใสขาวแล้วเข้าชนกับธรรมกายสีดำดันกันจนรู้สึกออกมาถึงกายเนื้อตอนนั้นหลวงพ่อถอยสู้ไม่ได้นอนอยู่บนเตียงถึงกับลมตีขึ้นอัดขึ้นมาแน่นหน้าอกหลวงพ่อจึงรีบเข้ากลางของกลางลงไปใหม่ก็เห็นภาพเดิมที่กำลังสู้กันอีกคราวนี้ฝ่ายธรรมกายสีดำถอยไปจนลับสายตาแล้วหลวงพ่อก็ตื่นขึ้นลมที่ตีขึ้นมาก็หายโล่งไปหมดคุณยายบอกว่าเขาพาไปดูบนพระนิพพานจริงๆเขาทำกันอย่างนี้หลวงพ่อฝันทำนองนี้เรื่อยๆมาอย่างตามที่สุดก็ถึงสวรรค์แต่ก่อนหลวงพ่อคุยกับยายมีแต่เรื่องธรรมะไม่กี่นาทีก็เข้าไปถึงนิพพานแล้วพูดเรื่องอื่นไม่ค่อยเป็นชีวิตช่วงนั้น4 ปีมีความสุขความเบิกบานจริงๆใจชุ่มฉ่ำฝันอีกครั้งหนึ่งเรื่องหนึ่งว่ามีถนนอยู่สายหนึ่งโรยด้วยแก้วเศษแก้วเต็มไปหมดแต่ข้างหน้าสว่างไสวหลวงพ่อวัดปากน้ำยืนอยู่ข้างๆหลวงพ่อได้บอกว่าเดินไปเถอะหลวงพ่อก็เดินไปปรากฏว่าเหยียบเศษแก้วแล้วรู้สึกเป็นรอยบุ๋มที่เท้าแต่ก็ไม่บาดเข้าไปเลยจนผ่านถนนสายนั้นมาได้และพบทะเลกว้างใหญ่หลวงพ่อและหลวงพ่อวัดปากน้ำเดินบนผิวน้ำกันต่อไปจนถึงกลางทะเลหลวงพ่อวัดปากน้ำก็บอกให้ปักหลักลงไปเลยหลวงพ่อก็สงสัยว่า
จะเอาหลักที่ไหนกันก็พอดีมีหลักมาให้หลวงพ่อก็ปักทีเดียวจนถึงก้นทะเลเลยแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำก็บอกว่าให้อยู่ที่หลักนี้นะแล้วท่านก็เดินไปจนสุดขอบฟ้าแล้วยังชี้ให้ดูว่าอย่าไปตรงนั้นนะไอ้ดำทั้งนั้นแล้วช่วยไปต้อนฝูงสัตว์สัตว์น้ำทั้งหมดพอสัตว์น้ำมาถึงหลักที่ปักไว้ก็กลับกลายเป็นคนจนหมดคุณยายอธิบายว่าหนทางการสร้างบารมีต่อไปจะมีแต่อุปสรรคแต่จะทำอะไรเราไม่ได้ทะเลคือกิเลสแต่หลวงพ่อจะพ้นกิเลสกิเลสจะครอบงำไม่ได้หลักคือธรรมะที่เกิดขึ้นจะรู้ทั่วถึงตลอดหมดจึงปักถึงก้นทะเลเลยสัตว์เหล่านั้นก็คือมนุษย์ที่มีจิตใจตกต่ำพอมาถึงหลักพบหลวงพ่อเข้าจิตใจก็จะสูงขึ้นอีกครั้งฝันว่าร่างกายใหญ่โตนอนเหยียดยาวคล่อมมหาสมุทรอยู่แล้วก็มีหนอนหัวดำจากทุกทิศทุกทางขึ้นมาไต่ตามตัวเต็มไปหมดคุณยายบอกว่าต่อไปจะมีมนุษยชาติทุกภาษามาเรียนธรรมะและจะเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตเพราะฉะนั้นขอให้เราฝึกฝนตนเองต่อไปให้ดีแล้วตอนนั้นทุกคนเขาอยากจะเป็นอย่างเราหลวงพ่อขออวยพรให้ทุกคนได้สร้างบารมีร่วมกันไปทุกภพทุกชาติอย่าได้หลุดจากกันไปเลยแม้แต่คนเดียวและให้ได้เข้าถึงธรรมกายโดยเร็วพลันในการปัจจุบันนี้เทอญปณิธานแน่วแน่มาแก้ไขมาเพื่อช่วยสรรพสัตว์ขจัดภัยนำพาให้ผลบาปกรรมที่จำจองพระอัจฉริยะเพราะมากด้วยบารมีกู้ศักดิ์ศรีพุทธธรรมนำสนองคนวิชาได้ถูกต้องตามคันลองชนทั้งผองจึงได้รู้ธรรมกายเพ็ญเดือนสิบวันนี้ดียิ่งหนอปวงสิบขอน้อมกล่าวคำนำถวายจะสืบทอดซึ่งวิชาธรรมกายที่พระได้ฝากไว้ให้ในโลกาจากหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญเสียแล้วพวกเราจะไม่มีโอกาสได้มารวมกัน
ไม่มีโอกาสได้มาศึกษาวิชาธรรมกายอยู่ที่นี่อย่างเด็ดขาดพวกเราอาจจะต้องกระจัดกระจายกันไปชีวิตของเราคงจะไม่มีเป้าหมายที่เด่นชัดที่แน่นอนอย่างนี้ชีวิตของเราก็คงจะคล้ายๆกับชาวโลกทั่วๆไปบุคคลท่านนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อตัวเราต่อโลกต่อทั้งธาตุทั้งธรรมเลยทีเดียวสำคัญต่อตัวเราก็คือทำให้เราได้มีโอกาสทราบว่าหนทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นผ่านเข้าทางศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยวิธีการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวเท่านั้นเพียงแค่ใครแนะนำว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานด้วยวิธีการทำใจให้หยุดให้นิ่งบอกทั้งวิธีการบอกทั้งประสบการณ์และบอกทั้งเป้าหมายปลายทางบุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างเราก่อต่อเราอย่างมหาศาลทีเดียวเพราะจะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องไม่พลัดไปตกในที่อื่นเลยนอกจากให้เราได้เข้าไปสู่หนทางพระนิพพานแล้วถ้าหากเราได้ศึกษาเข้าไปเรื่อยๆเราจะยิ่งค้นพบความลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตของเราที่สลับซับซ้อนมากมายกายกองทีเดียวไม่ใช่เป็นชีวิตในระดับตื้นๆพื้นผิวอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันมาหรืออย่างที่เราเข้าใจกันมันลึกซึ้งเข้าไปยิ่งกว่านั้นมากมายเป็นขั้นๆเข้าไปทีเดียวสิ่งเหล่านี้ความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เราได้รับมาจากท่านแค่เพียงว่ายังมีชีวิตในระดับลึกที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดเรื่อยเข้าไปจนถึงกายธรรมแล้วในกายธรรมนั้นก็ยังมีซ้อนเข้าไปอีกจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและยังได้พบว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ยินได้ฟังว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีอยู่ในกลางๆก็ดีเป็นของมีจริงอยู่ข้างในรูปร่างลักษณะเหมือนกันแต่ต่างกันแค่สีสันได้ปกครองทั้งโอกาสโลกสัตวโลกสังขารโลกสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายผลัดกันแย่งกันประมูลลิดกันสิ่งเหล่านี้เราได้รับมาจากท่านแล้วก็เกิดเป็นแรงกระตุ้นใจให้เราได้มารวมกันที่นี่เพื่อที่จะได้ศึกษาให้มันยิ่งขึ้นไปตามลำดับท่านจึงมีพระคุณต่อเราอย่างมหาศาลทีเดียวไม่เคยมีใครเลยในโลกที่จะให้ความรู้ชนิดนี้แก่เราตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้หรือแม้ไปค้นดูในคำสอนของศาสดาใดๆก็ตามในโลกไม่เคยมีท่านใดที่จะชี้แนะอย่างนี้ให้กับเราประโยชน์ต่อผู้อื่นก็คือวิชาธรรมกายถ้าขยายไปสู่บุคคลใดก็ตามบุคคลนั้นย่อมจะรู้จักสรณะที่แท้จริงเขาย่อมได้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐอันเป็นชีวิตที่เขาพึงปรารถนาเนื่องจากพื้นฐานชีวิตมนุษย์นั้นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงสรณะที่แท้จริงภายในได้แล้วเขาก็พ้นทุกข์เข้าถึงความสุขแท้จริงนี่คือประโยชน์ของผู้อื่นของมหาชนทั้งหลายประโยชน์ของธาตุธรรมนั้นลึกซึ้งจริงๆต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิเจริญท่านได้ตั้งมโนปณิธานของท่านเอาไว้ที่ท่านตั้งได้ก็เพราะท่านเข้าไปเห็นได้เพราะว่าท่านหยุดเข้าไปภายในรู้เห็นว่าธาตุธรรมทั้ง3กำลังประมูลฤทธิ์กันอยู่ท่านจึงถูกส่งลงมาเพื่อให้ทำหน้าที่อย่างนี้ให้ไปปราบมารจนถึงที่สุดเพื่อว่าธาตุธรรมทั้งหมดจะได้ผลจากบ่าวจากการเป็นธาตุของเขาเขาจะเอาความโลภความโกรธความหลงนั้น
มาบังคับเราไม่ได้อีกเลยเมื่อเป็นดังนี้ฉันก็ตั้งมโนปณิธานไว้ว่าท่านจะต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามท่านก็จะไปให้ถึงที่สุดให้ได้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายกี่ภพกี่ชาติก็ตามท่านก็จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ไม่เคยมีใครมีความคิดอย่างนี้มาก่อนเลยในท่านในธรรมที่ไม่เคยคิดเพราะว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนที่ไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้เพราะบารมียังอ่อนเมื่อบารมียังอ่อนอยู่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปรู้ไปเห็นในสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างนี้ได้เมื่อรู้เห็นไม่ได้ก็ตั้งมโนปณิธานไม่ได้เพราะฉะนั้นการบังเกิดขึ้นของท่านนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งต่อตัวเราต่อธาตุต่อธรรมทั้งหมดจะเห็นว่ามโนปณิธานและบุญบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษิตเจริญนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆการค้นพบของท่านนำประโยชน์อันใหญ่หลวงมาสู่ชาวโลกยิ่งนักมากยิ่งกว่าการค้นพบสิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับยิ่งสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะสรรหาถ้อยคำมากล่าวสดุดีประกาศคุณของท่านรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านเคารพสักการะบูชาในคุณธรรมของท่านการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยเฉพาะการบูชาหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษิตเจริญนั้นเป็นสุดยอดแห่งมงคลเลยทีเดียวรูปแบบของการบูชาที่ทำแล้วดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินไปกว่าการช่วยกันสืบทอดและดำรงรักษาไว้ซึ่งวิชาธรรมกายที่ท่านยอมสละชีวิตผลกลับขึ้นมาให้เราได้ศึกษากันเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงขอให้สมาชิกชาวธรรมกายทุกท่านจงรักษาใจให้เบิกบานแจ่มใสขจัดความขุ่นมัวของจิตใจออกไปให้ได้ทั้งวันและเข้าร่วมกิจกรรมบูชาและประกาศคุณของท่านโดยพร้อมเพียงกันThank you.
้